สวัสดีครับเข้าสู่ช่อง STR Top สำหรับวันนี้แอดมีคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เวียดนามและนานาชาติหลังวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับแพ้โปแลนด์ไป 2-3 เซตในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ต้องบอกเลยนะครับว่านัดนี้เนี่ยสาวไทยเนี่ยสู้กันเต็มที่แล้วถึงแม้ขาดตัวผู้เล่นไปหลายคนก็ตามนะครับจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับอีกทั้งยังมีการล้าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแม้ทางสมาคมวอลเลย์บอลไทยเนี่ยขอเพิ่มรายชื่อสำรองไปอีก5คนนะครับแต่เหล่านักกีฬาตัวสำรองเพิ่งเดินทางไปถึงช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับและเช้านี้ก็ลงสนามแข่งทันทีเลยนะครับแต่ทุกคนเนี่ยก็สู้กันเต็มที่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับในระหว่างการแข่งขันเนี่ยก็มีผู้เล่นตัวหลักอย่างพิมพ์ปิชยาเป็นตัวทำสกอร์สูงสุดของตารางในขนาดนี้นะครับมีอาการบาดเจ็บในเซตที่3ต้องออกจากการแข่งขันไปส่งผลให้จากที่ไทยนำมาก่อน2เซตจึงเสียเซตที่3 4และเซตที่5ให้โปแลนด์ไปนะครับโดยสกอร์ในแต่ละเซตนะครับ22ต่อ25 27ต่อ29 25ต่อ16 25ต่อ16และ15ต่อ13นะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับพบญี่ปุ่นวันที่17มิถุนายนเวลา 18:00 นนะครับชมสดได้ทางช่องวัน31และมากันที่คอมเมนต์ฝั่งฟิลิปปินส์ก่อนเลยครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอชื่นชมประเทศไทยพวกเธอแข็งแกร่งมากถึงแม้ผู้เล่นจะติดโควิดไปหลายคนก็ตามต่อไปครับไทยน่าจะชนะเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่ผู้เล่นไทยติดโควิดพิมพ์พิชญาเจ็บอีกแม้ว่าคุณจะมีผู้เล่นไม่เพียงพอเกมนี้เกิดขึ้น5เซตมันไม่เลวเลยเพราะพวกคุณทำดีที่สุดแล้วฉันหวังว่าผู้เล่นบางคนจะสามารถเล่นเกมต่อไปได้สวัสดีไทยแลนด์และมีคนมาตอบใต้เมนูว่าข้อผิดพลาดมากมายขาดตัวหลักไปนั่นคือเหตุผลที่แพ้ในวันนี้แล้วก็ต้นเม้นนะครับมาตอบกลับว่าถูกต้องแล้วและไปกันที่เม้นต่อไปนะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นถึงพิมพ์พิชยาไว้ว่าทำได้ดีจริงๆและหากพิมพ์พิชยาไม่เจ็บคงจะดีขึ้นกว่านี้หวังว่าเธออาการจะดีขึ้นในเร็ววันนี้เมนต่อไปครับถึงแม้โปแลนด์มีข้อผิดพลาดแต่สามารถชนะไทยได้เพราะไทยทั้งติดโควิดและมีผู้เล่นที่เจ็บอีกทั้งไทยยังมีข้อผิดพลาดเยอะเช่นกันอาการล้าด้วยเมนต่อไปครับพิมพ์พิชยาเป็นผู้เล่นหลักเมื่อไม่มีเธอเกมก็ดรอปลงทันทีและในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันหวังว่าเธอจะไม่ได้รับอาการบาดเจ็บร้ายแรงเพราะเพื่อนร่วมทีมต้องการเธอแล้วก็มีคนมาตอบใต้เมนูว่าหวังว่าอย่างนั้นมาภาวนาให้เธอกันและมีคนมาตอบเสริมอีกว่าใช่เพราะเพื่อนร่วมทีมจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากหากไม่มีเธอและมีคนมาตอบอีกนะครับถ้ามีเธอน่าจะชนะในเซตที่3นะและมีคนมาตอบเสริมอีกนะครับเธอไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรอกหวังว่าเธอจะกลับมาในไม่ช้าและต้นเม้นนะครับมาตอบกลับว่าหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นและไปอันทีมินต่อไปครับเซตที่3น่าเสียดายจังและมีชาวฟิลิปปินส์อีกคนนะครับมาตอบกลับว่าใช่เลยเพื่อนเมนต่อไปครับพิมพ์พิชยาเป็นเพื่อนของวาวเดชใช่ไหมและมีคนมาตอบว่าใช่แล้วและมีชาวฟิลิปปินส์นะครับมาตอบเสริมอีกว่าเธอเป็นไอดอลของฉันสำหรับนักวอลเลย์บอลไทยและไปอันทีมินต่อไปนะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยมีคนติดเชื้อโควิด-19 จำนวน8รายบาดเจ็บ2รายลาก่อนประเทศไทยฤดูกาลหน้ากลับมาใหม่นะเมนต่อไปครับเสียใจกับทีมชาติไทยพิมพ์พิชยาได้รับบาดเจ็บในเซตที่3และมี8ผู้เล่นที่ติดเชื้อโควิดสู้ต่อไปสาวไทยกลับมาเกมต่อไปหายเร็วๆนะพิมพ์พิชยารักและเชียร์จากฟิลิปปินส์และในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาเมนไว้ว่าโปแลนด์ทำได้ดีมากในวันนี้พวกเขาปรับจังหวะและความเร็วของทุกสิ่งฉันรู้สึกเศร้ากับความโชคร้ายของประเทศไทยหลังจากติดเชื้อโควิดแต่แล้วเมื่อได้เห็นใบหน้าที่ร่าเริงของกำลังใหม่ที่ไม่คุ้นเคยเหล่านี้ฉันก็เห็นประตูแห่งโอกาสสำหรับผู้เล่นรุ่นเยาว์ของพวกเขาแม้ว่าจะแพ้แต่ก็เป็นการต่อสู้ที่กล้าหาญด้วยรักจากฟิลิปปินส์เมนต่อไปครับยังคงเป็นเกมที่ดีของประเทศไทยแม้ว่าบางคนจะติดโควิดแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่
และถึงสาวไทยที่ติดเชื้อโควิดฉันรู้ว่าพวกเธอต้องการต่อสู้เพื่อประเทศชาติแต่โควิดโจมตีพวกเธอหวังว่าพวกเขาจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วความรักจากฟิลิปปินส์และไปกันที่คอมเมนต์ฝั่งเวียดนามกันบ้างครับโดยชาวเวียดนามคนแรกคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าสงสารประเทศไทยจังเมนต่อไปครับไม่เป็นไรแข่งกันหนักมากอย่าท้อถอยต่อไปครับศึกไทยครั้งนี้ดีมากสู้ให้สุดแต่ตอนนี้ B1 รู้สึกช้าเล็กน้อยและฉันอยากจะเป็นลมเมื่อเห็นพิมพิชยาได้รับบาดเจ็บในเซตที่3ไม่ใช่นั้นผลจะต่างออกไปเมนต่อไปครับหลังจากแต่ละแมชมักจะมีคนหนึ่งในทีมที่พบปัญหาหวังว่าพิมพิชยาจะไม่เป็นอะไรมากและในเมนต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มาเมนถึงการที่ไทยจะพบกับญี่ปุ่นไว้ว่าประเทศไทยคงโดนญี่ปุ่นถล่มเละแน่เลยเมนต่อไปครับข้อผิดพลาดมากในตำแหน่ง B1 และทรัพยากรผู้เล่นไม่เพียงพอแต่ยังเล่นได้มันดีเกินไปศึกต่อไปลองกันใหม่นะเมนต่อไปครับฉันชอบทีมไทยเสียใจที่แพ้ฉันคิดว่าจะชนะใน3เซตแล้วซะอีกเมนต่อไปครับโอ้นี่มันดราม่ามากและมีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบใต้เมนนี้ว่าดราม่าที่สุดของเกมคือช่วงบาดเจ็บของพิมพิชยาเมนต่อไปครับฉันไม่รู้ว่าทีมไทยจะทำอะไรอีกต่อไปต่อไปครับจำไว้นะว่าเมื่อก่อนทีมไทยมีทีมที่ดีมากคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บอีกคนเข้ามาแทนที่ตำแหน่งนั้นได้เสมอและมากันที่คอมเมนต์นานาชาตินะครับโดยคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเมื่อพิจารณาทีมวอลเลย์บอลไทยเสียผู้เล่นไป8คนเนื่องจากโควิดและพิมพิชยาจากอาการบาดเจ็บพวกเขาทำได้ดีแล้วและจะต้องมีคนก้าวขึ้นมาและหวังว่าพิมพิชยาจะสามารถกลับมาในเกมกับญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาได้และในเมนต่อไปนะครับคุณเควินคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโควิดฉันไม่เข้าใจถ้าทุกคนฉีดวัคซีนก็น่าจะโอเคใช่ไหมเมนต่อไปครับเกมนี้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของทั้ง2ทีมไทยดูดีมากในเซตแรกพวกเธอสามารถชนะได้หากในเซตที่3ไม่มีอาการบาดเจ็บของพิมพิชยาผมให้เครดิตทีมไทยอย่างมากกับผลงานของพวกเธอสู้กับโปแลนด์แม้ว่าพวกเธอจะเสียแต้มที่สำคัญและเกือบจะคว้าชัยชนะมาได้ระดับการเล่นของพวกเธอนั้นดีมากฉันไม่คิดว่าอาการบาดเจ็บของพิมพิชยาจะร้ายแรงมากเราอาจจะเห็นเธอเจอกับญี่ปุ่นนะและในเมนต่อไปนะครับชาวตุรกีคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าสู้ได้ดีกันทั้ง2ทีมยินดีด้วยจากตุรกีเมนต่อไปครับแม้จะมีปัญหาที่ทีมไทยกำลังเผชิญอยู่พวกเขาแพ้แต่ทำได้ดีมากรักคุณพรพันธ์และเบอร์8ของโปแลนด์เป็นตัวเปลี่ยนเกมเมนต่อไปครับรักทีมไทยจากใจหายไปใบหน้าทุกคนฉันหวังว่าจะได้เห็นคุณชนะอีกครั้งและอีกครั้งเชียร์เสมอนะและไปที่เมนต์ต่อไปนะครับโดยคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าว้าวประเทศไทยหยุดไม่ได้หวังว่าพิมพิชยาจะรักษาตัวและดีขึ้นในนัดต่อไปและบางทีสาวคนอื่นอาจกลับมาใน VNL ได้หลังจากการกักตัวแล้วเมนต์ต่อไปครับฉันร้องและเสียใจสำหรับทีมของคุณฉันรักคุณประเทศไทยจากกัมพูชาและฉันหวังว่าพิมพิชยาจะเล่นในเกมต่อไปกับญี่ปุ่นและฉันก็รักทีมไทยแลนด์สู้ๆจากกัมพูชาชัชชูออนวันนี้คุณสุดยอดมากรักคุณสู้ๆและไปที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวติมอร์คนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าสนับสนุนทีมไทยเสมอจากติมอร์เลสเตครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลต่างชาตินะครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับทีมสาวไทยของเรานะครับก็ในช่วงนี้นะครับประสบปัญหามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะมีผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับอีกทั้งนะครับยังมีผู้เล่นที่ติดเชื้อโควิดด้วยนะครับส่วนต่อไปนะครับสาวไทยของเรานะครับสำหรับแมตช์ต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับในวันที่17มิถุนายนนี้นะครับเวลา18 นาฬิกาสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ